ใครเป็นคอการเมืองพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าจะพาไปดูไฮไลท์กันหน่อยว่าตลอดทั้งเมื่อวานที่ผ่านมามีอะไรที่เป็นช็อตเด็ดเป็นประโยคเด็ดในการอภิปรายพิจารณาร่างพรบงบประมาณ2567วันแรกกันบ้างคือเมื่อวานนี้แค่วันแรกนะใช่วันเดียวเหมือนกับเป็นน้ำจิ้มเหมือนกับเรียกน้ำย่อยหอมโรงเงี้ยเป็นหอมโรงแต่ว่าบางช่วงบางตอนนี่ก็โอ้โหประท้วงกันวุ่นอยู่เหมือนกันแล้วเดี๋ยววันนี้จะเริ่มกันต่อวันที่2ตอน9โมงและพรุ่งนี้วันที่3จะมีการลงมติกันนะฮะทีนี้ปรากฏว่าเรื่องร้อนๆเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนจะเริ่มอภิปรายด้วยซ้ำตั้งแต่ตอนที่นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินน่ะให้สัมภาษณ์สื่อก่อนจะเข้าไปชี้แจงคือตามลำดับขั้นตอนในการพิจารณางบก็คือจะต้องให้นายกขึ้นลุกก่อนลุกขึ้นมาก่อนมาชี้แจงเรื่องของร่างงบประมาณว่าทำไมต้องตั้งไว้เลขนี้นะฮะแบ่งยังไงมีความสำคัญอย่างไรเสร็จแล้วก็จะเป็นคิวของทางผู้นำฝ่ายค้านก็คือคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนแต่ทีนี้ก่อนที่นายกจะเข้าสภาไปน่ะตอนที่ให้สัมภาษณ์อยู่มีเรื่องเรียกว่าทำให้คนฮือฮากันพอสมควรตอนท้ายตอนที่นายกสัมภาษณ์เสร็จก่อนจะเดินเข้าสภาไปเนี่ยคือปรากฏว่ามีคนคนนึงที่ถูกระบุภายหลังว่าเป็นผู้ช่วยส.ส.ของพรรคก้าวไกลไปตะโกนใส่นายกว่าเป็นนายกส้มหล่นเดี๋ยวไปดูจังหวะนี้กันหน่อยฮะพร้อมครับเมื่อคืนก็มีประชุมกับทางด้านสสครุบใหญ่ครับประมาณเกือบ50คนครับก็มีความพร้อมครับก็พยายามตอบกันแล้วก็อยู่คำถามครับก็เรามีหน้าที่จัดเตรียมงบประมาณนะครับทางฝ่ายนิติบัญญัติก็มีหน้าที่สอบถามนะครับก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องทำอยู่แล้วนะครับไม่ได้กังวลอะไรเป็นพิเศษครับไม่ได้คาดการณ์ว่าจะมีการเพ่งเล็งหรืออะไรเพราะผมเชื่อทุกกระทรวงทุกรัฐมนตรีท่านเตรียมตัวมาดีแล้วนะครับรัฐบาลได้มีการจัดเตรียมงบประมาณกันด้วยความละเอียดรอบคอบทุกๆคนทุกๆกระทรวงร่วมกับทางสำนักงบเรียบร้อยครับขอบพระคุณครับขอติดตัวก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายกส้มหล่นเวลาหน้านี้ครับเนี่ยฮะคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท่านนายกได้ยินหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรกลับมานะฮะคือเห็นเนี่ยนักข่าวเขาก็ได้ยินนะบอกว่ามีการพูดว่านายกส้มหล่นนะฮะนี่นะฮะก็ปรากฏว่าพอมีช่วงจังหวะนี้ออกไปเนี่ยตั้งแต่ช่วงสายๆเมื่อวานนี้มีการไปแชร์คลิปในโซเชียลแล้วก็มีคอมเมนต์กันพอสมควรก็ส่วนใหญ่เนี่ยมาวิพากษ์วิจารณ์กันในแง่ลบอ่ะนะว่ามีความเหมาะสมแค่ไหนที่มาพูดในลักษณะนี้ในตรงนี้เนี่ยนะฮะ